เอาละครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกสสวทนะครับประจำปี2549ต่อกันในที่ข้อที่6ถึงข้อที่10นะครับมาดูกันที่ข้อที่6นะครับข้อที่6เขาบอกว่าเขาให้รูปลวดกระแสไฟฟ้า2ลวดมาถูกป่ะลวดบนกับลวดล่างเนาะโดยที่ลวดบนกับลวดล่างเนี่ยก็มีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศเดียวกันนะครับทีนี้ประโยคตอนแรกของโจทย์นะครับถ้าคุณอ่านมาแล้วเนี่ยคุณจะเห็นว่าประโยคส่วนแรกของโจทย์เนี่ยครับมันเป็นการแค่บอกข้อมูลของโจทย์มาเฉยๆนะครับคำถามของโจทย์มีอยู่แค่นี้เนาะก็คือจงหาขนาดของแรงดูดระหว่างวงลวดรัศมี R นะครับพูดง่ายๆคือโจทย์ก็ถามหาว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันมีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศอย่างนี้เนี่ยมันจะเกิดแรงดูดโจทย์เขาบอกว่ามันเกิดแรงดูดเนาะโจทย์ก็ถามว่าแรงดูดเนี่ยมันจะมีขนาดเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยการที่เราจะรู้เรื่องของแรงดูดได้เนี่ยครับผมจะต้องมาดูหลักการก่อนว่าเฮ้ยการที่มีลวดกระแสไฟฟ้า2เส้นเนี่ยครับมันจะทำให้เกิดแรงดูดหรือแรงผลักกันได้อย่างไรเนาะโอเคในลวดกระแสไฟฟ้า2เส้นเนี่ยครับมันจะมีอยู่2กรณีเนาะก็คือกรณีที่ลวดกระแสมันวิ่งไหลทิศทางเดียวกันกับกรณีที่ลวดกระแสมันไหลสวนทิศกันนะครับถ้าเกิดมันไหลในทิศเดียวกันเนี่ยถ้าเราให้ลวดเส้นบนเป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กนะครับลวดเส้นบนเนี่ยมันจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กในทิศโดยรอบลวดของมันในทิศอย่างนี้เนาะอันนี้คนสามารถไปทวนเองได้นะครับอาจจะใช้ก็คือเอามือขวากำให้นิ้วโป้งเนี่ยมันไปทางทิศคลังของกระแสเนาะเพราะฉะนั้นแล้วพอเรากำเส้นลวดให้นิ้วโป้งมันชี้ไปทางขวาแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าทิศทางสีนี้มันจะวนไปในทิศนี้เนาะโอเคนะฮะถูกป่ะคราวที่มันเกิดสนามแม่เหล็กในทิศนี้เนี่ยแสดงว่าในบริเวณที่อยู่ด้านล่างลวดตรงนี้เนี่ยบริเวณที่อยู่ด้านล่างลวดตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะมีสนามแม่เหล็กในทิศที่พุ่งเข้ากระดาษเนาะต่อมาเมื่อมันมีสนามแม่เหล็กในทิศพุ่งเข้ากระดาษเนี่ยไอ้ลวดสีน้ำเงินข้างล่างเนี่ยครับมันก็เป็นลวดที่วิ่งตัดสนามแม่เหล็กถูกป่ะพอมันเป็นลวดกระแสไฟฟ้าที่วิ่งตัดสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อลวดนี้เนาะซึ่งแรงนี้เนี่ยก็สามารถหาได้จาก IL cross B เนาะทิศทางของ L ก็คือหาได้จากทิศทางของ I นะครับซึ่ง I มันมีทิศไปทางขวาเนาะ B มีทิศพุ่งเข้ากระดาษเพราะฉะนั้นเมื่อผมกำมือขวาเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีทิศแรงแม่เหล็กเข้าไปในทิศนี้เนาะโอเคนะฮะซึ่งกรณีด้านซ้ายเนี่ยครับมันคือกรณีที่เส้นลวดทั้ง2เส้นมีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศเดียวกันเนาะมันจะเกิดแรงดูดกันนะครับทีนี้ในกรณีที่เส้นลวด2เส้นมันวิ่งตรงข้ามกันเนี่ยถ้าเรามองให้ลวดด้านบนเป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเหมือนเดิมเนาะมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กในทิศนี้ถูกปะซึ่งด้านล่างก็จะมีสนามแม่เหล็กพุ่งเข้ากระดาษเนาะแต่คราวนี้กระแสไฟฟ้ามันไหลสวนทิศแล้วพอกระแสไฟฟ้ามันไหลสวนทิศเนี่ยทิศทางของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในกรณีนี้เนี่ยมันเลยมีทิศนี้เนาะมันเลยมีทิศพุ่งลงนะครับคุณเห็นแปลว่าการที่มันมีทิศพุ่งลงแสดงว่าแรงตรงนี้เนี่ยแรงที่เกิดขึ้นระหว่างสองลวดเส้นเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะผลักกันนะครับเพราะฉะนั้นจากการคิดตรงนี้เนี่ยครับคุณจะได้ว่าเฮ้ยลวดกระแสไฟฟ้า2เส้นที่มันมีทิศทางเดียวกันวางขนานกันมันจะมีแรงดูดกันขณะที่ลวดกระแสไฟฟ้า2เส้นขนานกันที่มันมีทิศกระแสไฟฟ้าตรงข้างกันมันจะมีแรงผลักกันนะครับโอเคแล้วยังไงต่อเนาะอันนี้ผมทวนให้คร่าวๆนะครับเป็นหลักการของข้อนี้เนาะทีนี้เนี่ยตะเกียบมันเป็นลวดเส้นตรงเว้ยแต่นี่มันเป็นลวดวงกลมอ่ะบางคนจะงงว่าเฮ้ยพอไม่เป็นลวดวงกลมแม่จะทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลวดวงกลมมันมีหลักการคิดครับก็คือถ้าเรามองเป็นวงกลมแล้วมันมองยากเนี่ยเราก็เลือกเส้นย่อยๆตรงนี้มาพิจารณาเว้ยนะผมสมมติว่าเส้นย่อยๆเนี่ยมันยาว L นะครับและผมดึงเส้นย่อยๆมาพิจารณาในบริเวณย่อยๆตรงนี้เนี่ยครับก็จะมีเส้นลวดสีเขียวที่อยู่ด้านบนไหลในทิศอย่างนี้แล้วก็เส้นลวดด้านล่างซึ่งมีสีแดงไหลในทิศมีกระแสฟ้าไหลในทิศอย่างนี้เนาะโอเคแล้วยังไงต่อทีนี้เนี่ยเส้นลวดที่เราดึงมาพิจารณาเนี่ยมันมีความยาว L นะครับเส้นลวดที่เราดึงมาส่วนนี้มีความยาว L เนาะเราจะนำมาพิจารณาเนาะโดยที่เราจะนำมาพิจารณาในหลักเดียวกับตะกี้นะครับก็คือเราจะให้ลวดเส้นบนเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กนะครับพอลวดเส้นบนมันเป็นแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเนี่ยครับมันก็จะทำให้เกิดทิศของสนามแม่เหล็กโดยรอบอีกถูกป่ะเนาะพอมันเกิดทิศทางสนามแม่เหล็กแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าเฮ้ยในบริเวณที่อยู่ด้านล่างลวดสีเขียวเนี่ยครับมันจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นในทิศที่พุ่งเข้ากระดาษนะครับผมขอเขียนเป็นสีเขียวนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าสนามแม่เหล็กตรงนี้เนี่ยเกิดจากลวดสีเขียวนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเฮ้ยพอมันมีลวดกระแสฟ้าเนี่ย
วิ่งตัดในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในทิศทางนี้นะครับก็คือแรง F ตรงนี้ถูกป่ะเนาะทีเนี้ยไอแรง F ที่เราแรง F ตรงนี้เนี่ยครับเนื่องจากโจทย์สนใจขนาดโจทย์ไม่ได้หาแค่ทิศทางอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาขนาดของ E แรงนี้ในส่วนที่กระทำในย่อยๆแค่ส่วนนี้นะครับส่วนเนี้ยแค่ส่วนนี้เนี่ยแค่ส่วนนี้เนี่ยจะมีแรงกระทำเท่าไหร่เนาะไอแรงที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ ILB ป่ะเนาะจริงๆมันคือ IL cos B เนาะแต่ทิศทางของกระแสฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันตั้งฉากกันไซน์มันเลยเป็น90องศามันก็เลยคูณกันได้1อยู่ดีนะครับกระแสฟ้าโจทย์เรารู้อยู่แล้วว่าโจทย์เขาให้มาแล้วนะว่ากระแสฟ้าที่ไหนมันมีค่าเป็น I นะครับ L ก็คือเป็นความยาวเส้นลวดที่เราดึงมาพิจารณาเนาะส่วนสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรนะฮะสนามแม่เหล็กเนี่ยโจทย์เขาบอกมาหรือเปล่านะฮะโจทย์เขาบอกมาแล้วนะว่าสนามแม่เหล็กที่ตำแหน่งใกล้เส้นลวดที่กระแสฟ้า i กำลังวิ่งไหลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับมิวส่วน i หารด้วย 2 πr เนาะก็คือบริเวณที่ใกล้เส้นลวดเนี่ยครับจะมีค่าสนามแม่เหล็กเท่ากับมิวส่วน i หารด้วย 2 πr เนาะอันนี้คือข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาเนาะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะหาสนามแม่เหล็กตรงนี้ได้เนี่ยครับว่ามันมีค่าเท่ากับมิวส่วน i หารด้วย 2 πr ทีเนี้ยข้อนี้มันแทรปนิดนึงตรงที่อันเนี้ย r ตรงนี้มันคือ r คือระยะห่างระหว่างเส้นลวดถูกป่ะแต่ข้อนี้เนี่ยR เนี่ยมันกลายเป็นรัศมีของลวดด้วยแล้วระยะห่างระหว่างเส้นลวดที่เป็นค่า R ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัว D แทนเว้ยเนาะเพราะฉะนั้นเราอย่าแทน R เนาะอันนี้คุณอาจจะสับสนได้นะฮะอันนี้ต้องเป็นมีศูนย์ I หารด้วย 2 πd เนาะโดยที่ D เนี่ยมันก็คือระยะระหว่างเส้นลวด2เส้นนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแรง F ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับมิวศูนย์i กำลัง2 l หารด้วย2 πr d นะครับโอเคอันนี้คือแรง F ที่เกิดขึ้นเมื่อเราพิจารณาดึงลวดแค่ความยาว l มาพิจารณาเนาะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยเราคิดแค่ความยาว l เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องคิดความยาวทั้งก้อนเลยป่ะเนาะซึ่งเมื่อจากความสมมาตรแล้วเนี่ยครับเพราะเนื่องจากมันเป็นลวดวงกลมถูกป่ะแสดงว่าระบบมันก็ต้องมีความสมมาตรเนาะไม่ว่าคุณจะเลือกดึงเอาลวดส่วนนี้มาพิจารณาเนี่ยครับมันก็ต้องมีขนาดของแรงแม่เหล็กเท่ากับเท่านี้ตลอดถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณคิดรวมกันทั้งก้อนเนี่ยครับเมื่อคุณคิดรวมกันทั้งก้อนเนี่ยถามว่าตัวแปรอะไรที่ทำให้มันเปลี่ยนไปนะฮะ i มันก็ไม่เปลี่ยนถูกป่ะระยะห่างของลวดก็ไม่เปลี่ยนถูกป่ะแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนก็คือความยาวของเส้นลวดที่เราดึงมาพิจารณาเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในส่วนย่อยๆเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่านี้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นแล้ว F ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องมีค่าเท่ากับมันก็ต้องเกิดจากการแทน L ทั้งก้อนเนี่ยด้วยเส้นรอบวงของลวดถูกป่ะซึ่งเส้นรอบวงของลวดก็คืออ้าวโทษเส้นรอบวงของลวดก็คือ 2 πr นะครับโอเคเพราะฉะนั้น F ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับมีศูนย์i กำลัง2คูณกับ2 πr นะครับหารด้วย2 πr d เนาะแล้ว2 πr ก็จะตัด2 πr ทิ้งเพราะฉะนั้น F ที่เกิดขึ้นแรงดูดที่เกิดขึ้นในเส้นลวดระหว่างเส้นลวดเนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับมิวศูนย์ i กำลัง2 r หารด้วย d นะครับก็สามารถที่จะต่ออบตอบได้เลยนะฮะโอเคเห็นป่ะไม่ยากเนาะข้อนี้จริงๆก็เหมือนจริงก็ยากแหละแต่ว่าถ้าเกิดคุณรู้วิธีทำก็ไม่ยากนะครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่6มาต่อกันที่ข้อที่7นะครับโอ้ข้อที่7เนี่ยคุณเห็นแล้วบางคนอาจจะหัวเราะย้อเลยข้อนี้เป็นเรื่องของการดูสมการนิวเคลียร์นะซึ่งเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแล้วในวิชาฟิสิกส์ม.ปลายเนาะก็คือเป็นเรื่องของการดูสมการนิวเคลียร์นะครับข้อนี้เขาให้มาว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะผลิตพลังงานไฟฟ้าจากปฏิกิริยาฟิวชั่นดังนี้เนาะโอเคซึ่งปฏิกิริยานี้เนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นะครับแต่ถ้าเกิดเราควบคุมปฏิกิริยานี้ให้มันดีๆเนี่ยเราสามารถสร้างพลังงานได้จากปฏิกิริยานี้ได้นะครับเนาะโจทย์เขาก็ให้สมการนิวเคลียร์เนาะโจทย์เขาถามอย่างง่ายเลยว่าไอ้เจ้า x เนี่ยมันคืออะไรครับโอ้โหง่ายข้อแบบนี้เหมือนเอามาแจกคะแนนอ่ะก็หลักการคิดของข้อนี้นะครับหลักการเบื้องหลังที่คุณอาจจะเคยท่องกันมาว่าบนเท่ากับบนล่างเท่ากับล่างเนี่ยหลักการเบื้องหลังของการดูสมการนิวเคลียร์มันมีอยู่2หลักการนะครับหลักการแรกก็คือหลักการอนุรักษ์เลขนิวเคลียร์ออนเนาะคือผมไม่แน่ใจว่าไอ้หลักเลขนิวคลีออนมันมีที่มาไงแต่ในความเข้าใจของผมก็คืออย่างนี้เลขนิวคลีออนมันคือเลขข้างบนนิวเคลียสป่ะเนาะ
ทีนี้เนี่ยครับทีเนี้ยไอจำนวนโปรตอนรวมกับจำนวนนิวตรอนที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยาเนี่ยครับมันไม่ควรจะเปลี่ยนแปลงถูกป่ะในปฏิกิริยาหนึ่งนะฮะเพราะว่าเหมือนกับว่าในปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยครับสิ่งที่ใช้ทำปฏิกิริยาในปฏิกิริยานิวเคลียร์เนี่ยคือนิวเคลียสของธาตุนั้นๆเนาะถูกป่ะทีเนี้ยในนิวเคลียสของธาตุนั้นๆเนี่ยเมื่อมันมาทำปฏิกิริยากันเนี่ยในนิวเคลียสเนี่ยครับตัวที่ก่อให้เกิดมวลของนิวเคลียสเนี่ยก็คือนิวตรอนกับโปรตอนถูกป่ะเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าในปฏิกิริยานึงเนี่ยถ้าเกิดว่าเลขนิวคลีออนมันไม่คงที่เนี่ยก็คือเลขมวลมันไม่คงที่เนี่ยครับมวลมันจะมีการหายไปเว้ยซึ่งมันก็ผิดหลักตามเคมีนะว่าเฮ้ยมวลก่อนทำปฏิกิริยาเท่ากับมวลหลังทำปฏิกิริยาเนาะมันก็จะดูขัดกับคอมมอนเซนส์ถูกป่ะหลักอนุรักษ์เลขนิวคลีออนเนี่ยมันก็คือหลักการอนุรักษ์มวลถูกป่ะว่าเฮ้ยเลขมวลด้านบนรวมกันก่อนทำปฏิกิริยาก็ต้องเท่ากับหลังทำปฏิกิริยาเนาะเพราะฉะนั้นด้านบนตรงนี้เนี่ยสองกับสามรวมกันเป็นห้าถูกป่ะตรงนี้กินไปแล้วสี่เพราะฉะนั้นเพื่อทำให้รวมกันเป็น5เท่าเดิมนะครับโอเคส่วนอีกหลักการหนึ่งที่ใช้ในข้อนี้ก็คือเป็นหลักการของหลักอนุรักษ์ประจุนะครับหลักอนุรักษ์ประจุเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกับในเรื่องของไฟฟ้าสถิตเนาะว่าประจุเนี่ยมันจะไม่สามารถสร้างหรือทำลายได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วประจุรวมก่อนทำปฏิกิริยาก็ต้องเท่ากับประจุรวมหลังทำปฏิกิริยาถูกป่ะซึ่งประจุที่เกิดขึ้นในนิวเคลียสเนี่ยก็คือเป็นประจุที่เกิดจากโปรตอนถูกป่ะดังนั้นโปรตอนในตอนแรกเนี่ยโปรตอนตอนแรกมันมี1ถูกป่ะกับโปรตอนอีก2เนาะคือด้านล่างรวมกันตรงนี้เนี่ยคือตอนแรกมันมีประจุกันเองบวก3ถูกป่ะแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีประจุไปแล้วบวก2เพราะฉะนั้นไอตัว x เนี่ยมันต้องกินไปอีก1เว้ยเพื่อที่จะทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยมันอนุรักษ์ประจุได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอเจ้า x ตรงนี้เนี่ยมันคือ x 11ด้วยซึ่ง x 11มันก็คือไฮโดรเจน11ถูกป่ะซึ่งนิวเคลียสของไฮโดรเจน11ก็คือโปรตอนป่ะนะฮะก็สามารถตอบข้อนี้ได้โดยไม่ยากมากนะว่า x ที่เกิดขึ้นในปฏิกิริยานี้คือโปรตอนนั่นเองนะครับโอเคข้อนี้ง่ายที่สุดในโลกฮะเหมือนออกมาแจกแต้มนะฮะโอเคก็จบกันเลยนะครับสำหรับข้อที่7มาต่อกันที่ข้อที่8นะครับข้อที่8เนี่ยเป็นเรื่องของเรือเปิดวูถูกป่ะอ่านโจทย์เนาะเขาบอกว่าเรือเนี่ยกำลังแล่นเข้าหาหน้าผาชันด้วยความเร็วคงที่ u นะครับแล้วเขาบอกว่าในจังหวะนึงอ่ะเรือเนี่ยเปิดวูสั้นๆเว้ยแล้วคนบนเรือเนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนเมื่อเวลาผ่านไปแล้วทีเนาะโจทย์เขาก็ถามง่ายๆเลยว่าในขณะที่ได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยเรือจะอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะเท่าใดนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงข้อนี้เนี่ยผมจะต้องพูดถึงหลักการได้ยินก่อนนะว่าเฮ้ยระยะเวลาที่คุณได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับสมมติว่าผมขึ้นไปปีนที่ยอดเขานะฮะสมมติว่าผมขึ้นไปปีนที่ยอดเขาเนี่ยผมก็อยู่บนยอดเขาถูกป่ะเวลาคนที่ขึ้นไปบนอยู่ยอดเขาเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรผมไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเลยเพราะว่าผมก็ไม่เคยขึ้นไปปีนเองเหมือนกันแต่ผมเห็นจากในหนังเนี่ยผมเห็นแม่งทุกเรื่องเลยว่าเขาจะทำอะไรเขาจะตะโกนเว้ยเขาจะตะโกนจริงๆนะเว้ยเขาจะตะโกนอะไรก็ไม่รู้เว้ยแต่ว่าเมื่อคนตะโกนมาแล้วเนี่ยสมมติว่าไอ้ภูเขาตรงเนี้ยมันมีหน้าผาถูกป่ะมันจะมีก็จะมีหน้าผามีภูเขาอื่นๆอยู่อีกเยอะแยะเลยถูกป่ะแล้วสมมติว่าถ้าผมตะโกนว่าฉันรักเธออะไรเงี้ยถ้าเกิดผมตะโกนว่าฉันรักเธอเสียงตะโกนจากปากของคนเนี้ยก็จะวิ่งออกมาจากปากเขาแล้วก็วิ่งไปสะท้อนกับหน้าผาแล้วเขากลับมายังหูเขาถูกป่ะแล้วจังหวะที่มันกลับมายังเขาเนี่ยมันคือช่วงที่เขาได้ยินเสียงสะท้อนป่ะคุณจะเห็นแบบว่าระหว่างที่เขาพูดจนถึงเขาได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเนาะซึ่งไอ้เวลาที่เกิดขึ้นอ่ะมันเกิดจากเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของเสียงนะครับซึ่งถ้าเราสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าไอ้ภูเขาเนี่ยอยู่ห่างจากหน้าผาเป็นระยะทางดีนะครับเราจะได้ว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับ 2d หารด้วย c ถูกป่ะเมื่อ c คืออัตราเร็วเสียงเนาะเห็นป่ะอันนี้ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะครับว่าช่วงเวลาระหว่างที่เราพ่นเสียงออกไปจนคนได้ยินเสียงสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงก็คือเกิดมาจากสาเหตุนี้แหละเนาะทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยมันมีการคิดอีกสเต็ปนึงเพราะว่าข้อนี้เนี่ยไอตัวที่ปล่อยส่งสัญญาเนี่ยมันมีความเร็วด้วยเพราะมันมีความเร็วเนี่ยความยากก็จะมาอีกสเต็ปนึงเนาะถามว่าสเต็ปเนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับโอเคเราก็ต้องวาดรูปการเคลื่อนที่ออกมาก่อนเนาะเรื่องของการเคลื่อนที่เรื่องของกลศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องวาดรูปเสมอนะครับทีนี้เนี่ยในจังหวะแรกผมสมมติว่าจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่
เรือเนี่ยมันกำลังพ่นเสียงเว้ยจังหวะนี้เลยเป็นจังหวะที่เรือกำลังพ่นเสียงนะครับต่อมาเรือเนี่ยครับโจทย์เขาบอกมาแล้วนะว่าคนจะได้ยินเสียงสะท้อนเมื่อเวลาผ่านไปแล้วทีเนาะสมมติว่าเหตุการณ์ต่อมาในเวลาทีตรงนี้เนี่ยคนเขาได้ยินเสียงสะท้อนถูกป่ะซึ่งการที่คนเนี่ยได้ยินเสียงสะท้อนแล้วเนี่ยเนื่องจากเรือมันกำลังวิ่งไปทางขวาไปเรื่อยๆถูกป่ะแสดงว่าต่อมาเรือก็ต้องเคลื่อนที่ไปทางขวาเนาะผมสมมติว่าเรือมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับในจังหวะเนี้ยเป็นจังหวะที่เขาได้ยินเสียงเว้ยถามว่าจังหวะที่เขาได้ยินเสียงเนี่ยมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับผมสมมติว่าตอนแรกจังหวะตอนแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่ตรงเนี้ยเป็นจังหวะที่ตำแหน่งเนี้ยคือตำแหน่งที่ปล่อยเสียงป่ะเนาะในช่วงเวลาทีเนี่ยเขาคนที่อยู่บนเรือจะได้ยินเสียงอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นเสียงเนี่ยมันจะต้องเคลื่อนที่แล้วสะท้อนกลับมายังเขานะครับเพื่อที่ให้เขาเนี่ยได้สามารถได้ยินเสียงอีกรอบนึงเนาะโอเคส่วนเรือตรงนี้เนี่ยไอเรือตรงนี้นะครับเรือมันก็เคลื่อนที่ไปได้เป็นระยะทางเท่านี้เนาะถามว่าอีระยะทางที่เสียงกับเรือมันเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนจะหาไปได้เว้ยแต่มันหาได้เพราะว่าโจทย์เขาให้อัตราเร็วกับเวลามาแล้วเว้ยแล้วก็จะหาได้ไม่ยากว่าระยะทางที่เรือมันเคลื่อนที่นี้ก็จะมีค่าเท่ากับ ut ถูกป่ะและระยะทางที่เสียงมันเคลื่อนที่ในช่วงเวลา t ก็เท่ากับ ct ถูกป่ะเนาะทีนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยสิ่งที่โจทย์เขาถามหาคือโจทย์เขาถามหาระยะห่างระหว่างเรือไปยังหน้าผาถูกป่ะขอเป็น x แล้วกันนะฮะโอเคโจทย์ก็จะหาระยะตรงนี้เว้ยถามว่า e ระยะทางตรงนี้เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับไอระยะทางตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถหาจากมันโดยตรงเลยยังไม่ได้เราจะต้องหาโดยอ้อมก่อนวิธีการหาโดยอ้อมคือหาอย่างนี้ครับก็คือไอระยะทาง x ตรงนี้เนี่ยเวลามันหาเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถหาได้จากระยะห่างระหว่างเรือกับหน้าผาตอนที่มันกำลังเปิดเสียงบูดกับลบกับระยะทางที่เรือมันกำลังเคลื่อนที่ได้ถูกป่ะเราก็จะได้ระยะทาง x ออกมาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า e ระยะทาง x ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับระยะห่างระหว่างเรือกับหน้าผาตอนที่มันกำลังปล่อยวูดอยู่นะครับซึ่งสมมติว่า e ระยะห่างตรงนี้เป็นระยะทาง d ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยก็ต้องเท่ากับ d ใหญ่ลบกับ ut ถูกป่ะและถ้าเกิดว่าเราหาถ้าเกิดเราหา d ออกมาให้ได้เนี่ยเราก็ได้ x ออกมาแล้วนะครับแล้วข้อนี้เนี่ยเราจะหา d ได้อย่างไรล่ะเหมือนจะหาไม่ได้นะครับแต่มันหาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะทางดีตรงนี้เนี่ยถ้าคุณดูการเคลื่อนที่ข้างล่างเนี่ยถ้าคุณเอาการเคลื่อนที่ของเสียงเนี่ยครับรวมกับการเคลื่อนที่ของเรือพอเอา2ระยะทางนี้มารวมกันเนี่ยเราก็จะได้2เท่าของระยะทางดีถูกป่ะคือ2เท่าของระยะทางระหว่างเรือกับหน้าผานะครับตอนที่มันปล่อยวูดคุณก็จะตั้งสมการได้ไม่ยากว่าไอ้เจ้า CT บวก UT ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเท่ากับ 2D ป่ะเนาะเพราะฉะนั้น d ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเท่ากับ1ส่วน2คูณกับ ct บวกกับ ut ป่ะถูกป่ะเนาะแล้วเราก็เอา d ไปแทนค่าตรงนี้เนี่ยก็จบแล้วเพราะฉะนั้น x ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเท่ากับ1ส่วน2 ct บวก ut ถูกป่ะแล้วก็ลบกับ ut เนาะซึ่งออกมาเสร็จสับให้เรียบร้อยตรงนี้เราจะได้ว่า x ตรงนี้เนี่ยครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 c ลบ u คูณกับ t ป่ะก็สามารถที่จะตอบอบตอบได้เลยว่าไอระยะห่างระหว่างเรือกับหน้าผาตอนที่มันได้ยินเสียงสะท้อนเนี่ยก็ต้องมีค่าเท่ากับก้อนนี้แหละเนาะโอเคก็จบกันนะครับสำหรับข้อที่8นะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข้อที่9นะครับข้อที่9เนี่ยโจทย์เขาบอกว่าแผ่นวัตถุรูปร่างแบนพื้นที่ A เนี่ยครับเบากว่าน้ำวางอยู่ที่ก้นถังอย่างที่เห็นเนาะเขาถามง่ายๆเลยว่าเขาจะต้องใส่น้ำลงไปเป็นปริมาณเท่าใดเนาะจึงจะทำให้แผ่นวัตถุนี้เริ่มลอยนะครับโอเคทีนี้ข้อนี้เนี่ยครับเนื่องจากรูปเนี่ยครับมันเล็กไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นผมก็จะวาดรูปข้างล่างให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะก็คือเดี๋ยวผมจะวาดถังแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมจะวาดไอ้วัตถุเนี่ยคือเนื่องจากวัตถุมันแบนถูกป่ะแต่ว่าการที่โจทย์มันให้วัตถุเป็นแบนมามันอาจจะทำให้เราวาดรูปยากนิดนึงเนาะผมจะวาดมันเป็นวัตถุที่มันมีความสูงหน่อยนึงนะครับโอเคแล้วไงต่อ
ทีเนี้ยในสถานการณ์ของข้อนี้ครับก็คือเขาอะต้องการใส่น้ำลงไปนะครับให้อีเจ้าแผ่นวัตถุเนี่ยมันเริ่มลอยได้เนาะเราก็ใส่น้ำลงไปตามที่โจทย์บอกเนาะทีนี้เนี่ยครับการใส่น้ำเนี่ยมันจะทำให้วัตถุเนี่ยมันเริ่มลอยได้ยังไงเนาะการที่เราใส่น้ำลงไปเนี่ยครับใส่น้ำลงไปตรงนี้เนี่ยคุณจะเห็นแบบว่ามันก็จะมีส่วนของวัตถุเนี่ยครับที่มันถูกแทนที่ในน้ำถูกป่ะแล้วอย่างวัตถุเนี่ยครับวัตถุเนี่ยมันต้องมีแรง mg มากระทำถูกป่ะเนาะและไอ้ส่วนที่มันแทนที่น้ำตรงนี้เนี่ยครับมันจะก่อให้เกิดแรงลอยตัวเนาะซึ่งแรงลอยตัวเนี่ยครับก็มีค่าเท่ากับโลของเหลวคูณกับ v จม v ที่สีแดงๆเนี่ยครับคูณกับ g เนาะโอเคนะอันนี้ก็คือจะเป็นแรงทั้งสองที่กระทำกับวัตถุนะครับทีเนี้ยโจทย์เขาต้องการถามว่าเขาต้องใส่น้ำลงไปเท่าไหร่มันจึงจะทำให้แผ่นวัตถุเริ่มลอยเนาะก็คืออย่างนี้ครับก็คือถ้าสมมติว่าเราใส่น้ำไปน้อยถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำไปน้อยเนี่ยครับปริมาตรที่มันแทนที่น้ำก็น้อยถูกป่ะปริมาตรแทนที่เนี่ยครับมันก็ก่อให้เกิดแรงลอยตัวถูกป่ะทีเนี้ยถ้าเกิดว่าปริมาตรแทนที่มันน้อยเนี่ยครับแรงลอยตัวก็น้อยเนาะพอแรงลอยตัวมันน้อยเนี่ยครับแรงลอยตัวก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะ mg ตรงนี้ได้ถูกป่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมันจะต้องมีความสูงประมาณนึงเนี่ยครับที่ทำให้อีเจ้าแผ่นวัตถุเนี่ยมันเริ่มลอยได้เนาะโอเคผมสมมติว่าตรงนี้เนี่ยครับเราใส่น้ำที่มีความสูง h ลงไปนะครับจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยครับเราจะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้วัตถุลอยเนี่ยครับมันก็คือต้องเป็นเงื่อนไขที่ทำให้แรงขึ้นตรงนี้มันต้องเอาชนะแรงลงตรงนี้ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นแล้วโลเหลววีจม g ตรงนี้นะครับก็ต้องมีค่ามากกว่า mg ถูกป่ะเนาะแล้วคุณจะเห็นว่า g ตรงนี้นะครับมันจะตัดกับ g ตรงนี้ทิ้งได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะได้เงื่อนไขออกมาว่าโลเหลวคูณกับ v จมเนี่ยครับต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับมวลของวัตถุเนาะเอ้ยเขาบอกว่าแผ่นวัตถุมันมวล m ใหญ่ป่ะเพราะฉะนั้นผมต้องเขียนตรงนี้ให้เป็นมวล m ใหญ่ด้วยเนาะโทษทีครับโอเคตรงนี้จะได้เงื่อนไขแล้วนะครับทีนี้เนี่ยครับไอ้เจ้าโรของเหลวเนี่ยครับซึ่งก็คือความหนาแน่นของเหลวเนี่ยครับมันเหมือนกับว่ามันเหมือนคุณจะรู้ใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วคุณไม่รู้เว้ยเพราะว่าโจทย์อ่ะมันไม่ได้กำหนดความหนาแน่นของเหลวมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าโรตรงนี้เนี่ยครับเราก็ต้องทำการแปลงตัวแปรโรตรงนี้ครับให้อยู่ในรูปของตัวแปรที่โจทย์มันกำหนดมาให้นะครับและในทำนองเดียวกันไอ้เจ้าปริมาตรส่วนจมตรงนี้เนี่ยครับโจทย์มันก็ไม่ได้กำหนดเนาะเราก็ต้องหาปริมาตรส่วนจมที่มันแทนที่ในน้ำที่ความสูง h ตรงนี้ได้เนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาตรงนี้เนี่ยครับก็คือเราต้องหาค่าของโรและ v จมเนี่ยครับในรูปของตัวแปรที่โจทย์มันกำหนดมาเนาะเพื่อที่เราจะหาเงื่อนไขของมวลของน้ำที่ทำให้แผ่นวัตถุมันเริ่มลอยนะครับโอเคทีนี้นะครับเนื่องจากปริมาตรส่วนจมเนี่ยมันหาได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราก็จะหาปริมาตรส่วนจมเนาะซึ่งก็คือปริมาตรของไอ้สีแดงๆตรงนี้ถูกป่ะว่ามันคือ v ที่จมเนาะถามว่าไอ้เจ้า v ที่จมเนี่ยมันจะหาได้อย่างไรล่ะนะฮะ v ที่จมเนี่ยครับข้อเนี่ยครับมันกำหนดมาแล้วว่าไอ้เจ้าแผ่นวัตถุเนี่ยครับมันมีพื้นที่หน้าตัด a เนาะ a เล็กนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว e วัตถุเนี่ยครับถ้าเกิดเราวาดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมง่ายๆเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าไอ้ก้อนสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ a ถูกป่ะเนาะแล้วมันกำลังจมอยู่ในน้ำซึ่งระดับน้ำในตอนนี้เนี่ยครับมันมีความสูง h เนาะคือมันจมอยู่ในน้ำตรงนี้เนี่ยที่มันมีความสูง h ป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว v ส่วนจมเนี่ยครับก็ต้องมีค่าเท่ากับเอาพื้นที่หน้าตัดของอีวัตถุก็คือ a เล็กตรงนี้นะครับคูณกับความลึกของส่วนที่จมถูกป่ะก็คือ h นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ปริมาตรของส่วนที่จมของวัตถุแล้วนะครับโอเคทีนี้เราหาปริมาตรส่วนจมได้แล้วก็จะเหลือแค่ความหนาแน่นของเหลือป่ะว่าเราจะหาได้อย่างไรนะครับขอเป็นสีอะไรดีสีชมพูแล้วกันนะฮะเราจะหาโรของเหลวเนี่ยได้อย่างไรเนาะนิยามของปริมาตรมันคือมวลต่อปริมาตรถูกป่ะเนาะซึ่งมวลตรงนี้เนี่ยก็คือมวลของน้ำนะครับซึ่งโจทย์เนี่ยเขาสนใจถามหาปริมาตรน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมวลและปริมาตรที่เราต้องการใช้ในการหาความหนาแน่นเนี่ยครับก็คือจะเป็นมวลของน้ำในบริเวณที่เราใส่ไปตรงนี้เลยนะครับเนาะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์เขาถามหาก็คือเป็นตัวแปรมวลน้ำตรงนี้แหละนะครับ
ก็จะเหลือแค่ปริมาตรน้ำที่ใส่ถูกป่ะเนาะถามว่าไอ้เจ้าปริมาตรน้ำที่ใส่เนี่ยเราจะหาได้อย่างไรนะครับปริมาตรน้ำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับข้อนี้เนี่ยมันต้องมองดีๆนะครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับวาดรูปเป็น3มิตินะสมมติว่านี่คือถังเนาะแล้วเราอ่ะใส่วัตถุอยู่นะครับเนาะสูงวาดสูงหน่อยเนาะแล้วเราก็ใส่ของเหลวถูกป่ะแต่ของเหลวเนี่ยครับมันไม่ได้ท่วมมิดวัตถุถูกป่ะไอ้ของเหลวเนี่ยครับมันจะใส่ไปแล้วมันจะเหลือปริมาตรส่วนที่วัตถุมันอยู่เหนือน้ำเนาะฉะนั้นเนี่ยวัตถุก็จะมีส่วนที่จมน้ำตรงนี้กับส่วนที่อยู่เหนือน้ำตรงนี้ถูกป่ะเนาะโอเคทีเนี้ยปริมาตรของน้ำที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันคือปริมาตรน้ำแค่บริเวณนี้ถูกป่ะเนาะซึ่งปริมาตรน้ำตรงนี้เนี่ยครับเราจะไม่รวมปริมาตรในส่วนของวัตถุที่มันแทนที่ในน้ำไปด้วยถูกป่ะเนาะเราจะไม่รวมตรงนี้ด้วยนะครับตรงเนี้ยบางคนอาจจะพลาดนะครับว่าบางคนอาจจะเผลอไปคิดเป็นแบบคิดเป็นพื้นที่หน้าตัดทั้งก้อนเลยคูณกับความสูงเนาะแต่ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าปริมาตรนัดที่เราใส่ลงไปจริงๆอ่ะมันกินบริเวณแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะหาปริมาตรของน้ำที่ใส่ลงไปเนี่ยครับเราก็หาได้จากเอาพื้นที่หน้าตัดซึ่งพื้นที่หน้าตัดตรงนี้ครับพื้นที่หน้าตัดถังทั้งก้อนเนี่ยมันมีพื้นที่หน้าตัด A ถูกป่ะ A ใหญ่ถูกป่ะเนาะตามที่โจทย์มันกำหนดมาเนาะว่ามันมีพื้นที่หน้าตัด A ใหญ่นะครับแต่ว่าไอ้พื้นที่หน้าตัดของน้ำตรงนี้เนี่ยครับของน้ำที่เราสนใจที่เราใส่เข้าไปนะครับมันจะต้องหักลบกับพื้นที่หน้าตัดของวัตถุด้วยถูกป่ะซึ่งมันมีค่า A เนาะ A เล็กนะครับแล้วไอ้พื้นที่หน้าตัดใหญ่ก็มีค่า A ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปริมาตรน้ำที่เราจะใส่ลงไปเนี่ยครับก็ต้องมีค่าเท่ากับเอาพื้นที่หน้าตัดของเหลวจริงๆก็คือเอา A ใหญ่ลบกับ A เล็กนะครับคูณกับความสูงของน้ำซึ่งเรากำหนดให้มันเป็น H นะครับโอเคเนาะพอเราได้ปริมาตรน้ำตรงนี้แล้วเนี่ยครับเราก็จะเอาไปแทนในตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วความหนาแน่นของน้ำเนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับมวลของน้ำหารด้วย A ใหญ่ลบ A เล็กคูณกับ H เนาะโอเคเนาะนี่คือความหนาแน่นของน้ำนะครับโดยที่เราคำนวณจากมวลของน้ำที่เราใส่ลงไปหารด้วยปริมาตรของน้ำที่เราใส่ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณได้ค่าสองค่านี้แล้วเนี่ยครับคุณก็เอาไปแทนค่าในสมการนี้นะครับตรงนี้เราก็จะได้แล้วว่าโรของเหลวก็คือเอามวลน้ำหารด้วย A ใหญ่ลบ A เล็ก H นะครับคุณกับปริมาตรส่วนจมก็คือ A เล็กคูณ H นะครับ2ปริมาณนี้คูณกันต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ M นะครับคุณจะเห็นป่าวว่า H เนี่ยมันจะตัด H ทิ้งได้นะครับเนาะซึ่งมันก็เมคเซนส์เพราะว่าโจทย์เนี่ยมันไม่ได้กำหนดมาเนาะว่าเราอ่ะจะต้องใส่น้ำอ่ะขึ้นมาเป็นความสูงของน้ำที่เราใส่ลงไปป่ะก็คือโจทย์มันไม่ได้กำหนดตัวแปร H ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราจะคาดเดาได้ว่าเฮ้ยเจ้าตัวแปร H เนี่ยน่าจะต้องจัดกันอย่างแน่นอนวะอะไรอย่างงี้นะครับเมื่อตัดกันอย่างงี้ครับก็จบแล้วนะครับเราจะทำการย้ายข้างเพื่อหาค่าเงื่อนไขของมวลของน้ำนะครับก็ง่ายๆแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ย้ายข้างไอ้นี้กับไอ้นี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้ว่ามวลของน้ำเนี่ยครับก็ต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ A ใหญ่ลบ A เล็กหารด้วย A เล็กคูณกับ M นะครับเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้นะครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราเนี่ยครับจะต้องใส่มวลของน้ำในปริมาณที่มากกว่าหรือเท่ากับค่านี้เนาะมันถึงจะทำให้แผ่นวัตถุเนี่ยมันเริ่มลอยได้นะครับโอเคก็จบกันแล้วนะครับสำหรับข้อที่9นะครับมาต่อกันที่ข้อที่10นะครับข้อที่10เขาบอกว่าทรงกระบอกตันรัศมี R มวล M เนี่ยครับทำด้วยวัสดุที่มีสรรพสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้นอัลฟานะครับโอเคแล้วเขาก็บอกอีกว่าไอ้เจ้าทรงกระบอกเนี่ยครับมันมีโมเมนต์ความเฉื่อยรอบแกนกลางเป็น1ส่วน2 MR กำลัง2เนาะโจทย์ก็ถามว่าถ้าต้องการทำให้ทรงกระบอกเนี่ยมีอุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้นอีกเดลต้า T องศาเนี่ยครับอันนี้คือเดลต้าเนาะอันนี้คือเดลต้านะครับเหมือนกับมันเหมือนกับไอเนี้ยอันนี้คือเดลต้าถูกป่ะแต่ว่ามันเหมือนแบบเหมือน A ใหญ่ A เล็กใช่ป่ะอันนี้คือภาษาอังกฤษเนาะในภาษากรีกก็คืออันนี้คือเดลต้าใหญ่อันนี้ก็คือเดลต้าเล็กเนาะโอเคเขาบอกว่าถ้าทำให้ทรงกระบอกเนี่ยครับมันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกเดลต้าทีองศาเนี่ยถามว่าโมเมนต์ความเฉื่อยจะมีค่าเปลี่ยนไปจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เนาะโอเคข้อนี้เรามาจะมาดูเป้าหมายที่โจทย์เขาหากันก่อนเนาะว่าเป้าหมายที่โจทย์เขาหาในข้อเนี่ยมันคืออะไรนะ
ป้าหมายที่โจทย์ข้อนี้เขาต้องการจะหานะครับก็คือเขาถามว่าโมเมนต์ความเฉื่อยมีค่าเปลี่ยนไปจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์ถูกป่ะการที่จะหาว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับมันก็ต้องเอาโมเมนต์ความเฉื่อยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยครับก็คือเดลต้าไอตรงนี้ครับหารด้วยหารด้วย i เดิมถูกป่ะเป็นการเอาเดลต้าไอเนี่ยเทียบกับ i เดิมแล้วคูณ 100% ถูกป่ะก็คือไอพจน์เนี่ยครับเป็นสิ่งที่โจทย์เขาสนใจจะหาเนาะนะครับนั่นก็คือแสดงว่าโอเค i เดิมเนี่ยครับเรารู้อยู่แล้วว่า i เดิมเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ 1/2 mr กําลัง2ถูกป่ะแต่สิ่งที่เราต้องหาได้เนี่ยก็คือการที่มันมีการขยายตัวเนี่ยครับเราก็คาดเดาว่าไอ้เจ้าโมเมนต์ความเฉื่อยก็จะเปลี่ยนไปเป็น i ใหม่ถูกป่ะแล้ว delta i เนี่ยครับมันก็จะสามารถหาได้จาก i ใหม่เนี่ยครับลบ i เดิมได้เนาะฉะนั้นถ้าเราหา i ใหม่ได้เนี่ยถ้าเราหาโมเมนต์ความเฉื่อยในจังหวะที่มันเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก delta t องศาได้เนี่ยครับเราก็จะสามารถหาค่าของโจทย์ข้อนี้ได้เนาะโอเคเนาะประเด็นก็คือเราจะหา i ใหม่ได้ยังไงเนาะนะครับข้อเนี่ยครับมีเรื่องของการขยายตัวเชิงความร้อนนะครับผมก็จะมาทวนเรื่องเกี่ยวกับการขยายตัวเชิงความร้อนให้สักนิดนึงนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะครับจริงเรื่องนี้มันไม่อยู่ในหลักสูตรม.ปลายแต่ว่าสวน.ค่ายโอลิมปิกก็ออกมาหลายครั้งรวมถึงข้อสอบ9วิชาสามัญก็ออกเนาะก็ออกมาทั้งที่เรื่องนี้ไม่อยู่ในหลักสูตรคาดว่าคนออกข้อสอบน่าจะลืมหรือไม่ได้ตั้งใจอะไรนั่นแหละว่าเขาจะลืมว่าจริงๆแล้วหลักสูตรมันไม่ได้เรียนเรื่องเนี้ยคือมันเรียนแต่ว่ามันเรียนแบบภาคบรรยายอ่ะมันไม่ได้เรียนเป็นสูตรเนาะก็ให้รู้ไว้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้เอาไปใช้ต่อในอนาคตได้นะครับมันจะมีสูตรเกี่ยวกับการขยายตัวเชิงความร้อนนะครับการขยายตัวเชิงความร้อนเนี่ยจริงๆมันจะมีทั้ง1มิติ2มิติ3มิติเนาะผมจะทวนของ1มิติให้ก่อนนะเพื่อจะให้คุณได้ทวนสูตรก่อนนะครับสมบัติของการขยายตัวเชิงความร้อนใน1มิติเป็นอย่างนี้ครับสมมุติว่าผมมีแท่งเหล็กแท่งนึงซึ่งเป็นแท่งอย่างนี้แล้วอีแท่งเนี่ยครับมันมีความยาวดั้งเดิมเป็น L0 นะครับจังหวะเนี่ยครับเป็นจังหวะที่มีอุณหภูมิ T นะครับโอเคเนาะทีเนี้ยต่อมาสมมติว่าเราเพิ่มอุณหภูมิให้อีเจ้าแท่งเหล็กเนี่ยครับเป็น T บวกกับ delta T เนาะด้วยสมบัติการขยายตัวเชิงอะตอมเนี่ยครับเมื่ออุณหภูมิมันสูงขึ้นเนี่ยครับอะตอมแต่ละอะตอมของวัตถุเนี่ยครับมันก็จะมีพลังงานจนมากขึ้นเนาะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่แก๊สแต่ว่ามันก็มีแนวโน้มที่จะเหมือนผมเอาไฟไปจี้ตูดคุณอ่ะคุณก็วิ่งถูกป่ะนึกออกใช่ป่ะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันก็คือถ้าผมเพิ่มอุณหภูมิให้สสารอะตอมของสสารมันจะมีแนวโน้มที่จะอยู่ห่างกันมากขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้เจ้าแท่งเหล็กเนี่ยครับมันก็สามารถที่จะขยายตัวได้เมื่ออุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นเนาะผมสมมติให้ไอความยาวที่มันเพิ่มขึ้นได้เนี่ยครับมีค่าเท่ากับเดลต้า L นะครับนักฟิสิกส์เนี่ยไม่ว่าจากการทดลองหรือการคำนวณหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับเขาค้นพบว่าไอเจ้าเดลต้า L ตรงเนี้ยครับมันมีค่าแปรผันตามมันมีค่าที่ขึ้นกับความยาวดั้งเดิมตอนแรกนะครับแล้วขึ้นกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเนาะนะครับจากสูตรการแปรผันตรงเนี้ยครับถ้าจะทำเป็นสมการผมก็ทำให้มันคูณค่าคงที่เข้าไปถูกปะเขาก็จะได้ว่าไอค่าคงที่การแปรผันเนี่ยครับเขาก็จะเรียกมันว่าสรรพสิทธิ์การขยายตัวเชิงความร้อนเนาะซึ่งก็แทนด้วยอัลฟาเหมือนโจทย์ข้อนี้ไอเนี้ยอันนี้แหละเนาะก็จะกลายเป็นอัลฟา L0 เดลต้า T นะครับอันนี้ลบทิ้งอันนี้ก็จะเป็นสูตรหลักที่ใช้ในข้อนี้นะครับก็คือการขยายตัวเชิงความร้อนใน1มิติเนี่ยครับมันจะมีสูตรเนี่ยแหละสูตรเนี้ยเป็นสูตรสำคัญนะครับดังนั้นนะครับจากตรงเนี้ยเราจะได้ว่าความยาวที่มันเปลี่ยนไปเดลต้า L ตรงเนี้ยครับมันจะมีค่าเท่ากับอัลฟาคูณกับความยาวดั้งเดิมคูณกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปนะครับโอเคนี่คือการขยายตัวเชิงความร้อนใน1มิตินะครับทีเนี้ยข้อนี้เนี่ยมันเป็น1มิติป่ะข้อนี้มันไม่ใช่1มิติป่ะข้อนี้มันเป็น3มิติเนาะเป็นทรงกระบอกเลยมีขนาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวสูตรนี้มันใช้ได้แค่1มิติอ่ะแล้ว3มิติเราจะคิดไงล่ะการขยายตัวแบบ3มิติเนี่ยครับอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะครับก็คือถามว่าอย่างทรงกระบอกเนี่ยครับ
ถ้าผมอ่ะเพิ่มอุณหภูมิให้มันอีกเดลต้าทีอ่ะถามว่าทรงกระบอกเนี่ยครับถามว่าเวลามันขยายตัวครับมันจะขยายตัวไปอย่างไรเวลามันขยายตัวมันขยายตัวได้ใน2ด้านถูกป่ะก็คือรัศมีตรงเนี้ยครับมันขยายตัวเนาะอย่างตรงเนี้ย r ตรงนี้ก็จะเป็น r บวก delta r เนาะส่วน l ตรงเนี้ยครับมันก็จะกลายเป็น l บวก delta l ถูกป่ะถามว่าไอ้ทรงกระบอกเนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้นในแนวรัศมีอย่างเดียวหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นในแนวยาอย่างเดียวหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นทั้ง2แนวเลยเนาะอันนี้ผมฝากให้ระวังไปผมลองให้คิดสัก5วินาทีนะครับ TikTok TikTokคำตอบก็คือสำหรับวัตถุที่มีขนาดเนี่ยครับถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิให้วัตถุเนี่ยไอ้วัตถุเนี่ยครับมันก็จะขยายตัวในแนวรัศมีโดยรอบเลยเหมือนในโดเรมอนอ่ะที่คุณมีวัตถุนึงอ่ะอันนี้มีวัตถุอย่างนี้ถูกป่ะแล้วถ้าคุณอ่ะมีไฟฉายขยายส่วนเนี่ยครับฉายวัตถุเนี่ยครับไอ้วัตถุเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มขนาดในทุกทิศทางของแนววัตถุตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นอย่างนี้เนาะนึกออกใช่ป่ะคือมันจะเพิ่มมันจะขยายแบบเป็นผมเรียกว่าขยายแบบไฟฉายขยายส่วนโดเรมอนอ่ะผมจะเรียกอย่างเงี้ยผมไม่รู้มันเรียกว่าไงเหมือนกันผมจะเรียกประมาณนี้แหละโอเคเนาะก็มันขยายตัวในแนวรัศมีทุกทิศทางเลยนะครับแสดงว่ารัศมีตรงเนี้ยครับถ้ามันขยายตัวในทุกๆแนวเลยนะครับแสดงว่าเดลต้า r กับเดลต้า l เนี่ยมันก็สามารถหาค่าได้นะครับโดยที่เจ้าเดลต้า r เนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับr เดิมเนาะก็คือ r 0เนาะผมใช้ของโจทย์ข้อนี้ไปเลยนะครับก็คือรัศมี r ตรงเนี้ยก็จะกลายเป็น r อัลฟาถูกป่ะแล้วคูณกับเดลต้า t ก็คือเดลต้า t ที่โจทย์มันให้มาเนาะส่วนเดลต้า l ตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยก็จะมีค่าเท่ากับ l เดิมถูกป่ะทรงกระบอกมันไม่ได้กำหนดความยาวของทรงกระบอกมันเนาะผมก็สมมติว่าตอนแรกมันมีความยาว l นะครับผมก็สมมติว่าให้มันเป็น l อย่างนี้ไปนะครับดังนั้นเดลต้า l เนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับ l อัลฟาเดลต้า t เหมือนกันเนาะนี่ก็คือมาจากสมบัติการขยายตัวเชิงความร้อนของวัตถุนะครับทีเนี้ยโจทย์เขาถามอะไรโจทย์เขาถามหาประเด็นของเราก็คือเราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยที่เปลี่ยนไปถูกป่ะก็คือเราจะหาโมเมนต์ความเฉื่อยตอนที่มันขยายตัวแล้วไอ้ทรงกระบอกเนี่ยอันนี้ก็เป็น r บวกกับ delta r อันนี้ก็เป็น l บวกกับ delta l ถูกป่ะไอ้โมเมนต์ความเฉื่อยใหม่เนี่ยครับตอนแรกเนี่ยโจทย์เขาบอกเราว่าโมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุมันมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 mr กําลัง2เนาะแสดงว่าโมเมนต์ความเฉื่อยอันใหม่เนี่ยครับก็ต้องมีค่าเท่ากับ1ส่วน2 m มีค่าเท่าเดิมเนาะแต่ r เนี่ยครับมันต้องมีค่าเป็น r บวกกับ delta rกำลังสองนะครับจากประโยคตรงเนี้ยคุณสังเกตแต่ว่า l เนี่ยมันไม่ได้ใช้ในการหาโมเมนต์ความเฉื่อยเนาะดังนั้นโจทย์ข้อเนี้ยมันจึงไม่จำเป็นจะต้องบอกไอ้เจ้าความยาวของทรงกระบอกดั้งเดิมก็ได้ปะเห็นปะโอเคเนาะถ้าเราได้โมเมนต์ความเฉื่อยใหม่เท่ากับค่านี้แล้วเนี่ยครับเราจะได้ว่าผมก็คุณเห็นกำลังสองตรงนี้ถูกปะผมก็กระจายพจน์กำลังสองสมบูรณ์ออกมาตรงนี้ก็จะกลายเป็น1 2 mr กำลัง2บวก2 r เดลต้า r บวกกับเดลต้า r กำลัง2ครับแล้วไงต่อตะเกียบเราได้แล้วนะว่าเจ้าเดลต้า r เนี่ยครับมันต้องมีค่าเท่ากับ r อัลฟาเดลต้า t ถูกป่ะเอ๊ะเดลต้า t เนาะทีเนี้ยจริงๆแล้วเราต้องแทนทั้ง2ก้อนตรงนี้เลยเนาะประเด็นคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณรู้เนี่ยครับก็คือถ้าคุณไปเปิดตารางพวกค่าวัสดุตรงนี้ครับเพื่อหาค่าอัลฟาเนี่ยคืออัลฟามันเป็นค่าคงที่สำหรับวัสดุหนึ่งถูกป่ะถ้าเกิดคุณไปเปิดตารางเปิดดูหนังสือวิศวะแล้วก็ดูค่าอัลฟาเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าค่าอัลฟาเนี่ยมันมีค่าแบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อะแต่มันจะคูณแบบ10กำลังลบ4 10กำลังลบ5อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอัลฟาเนี่ยในเชิงตัวเลขเนี่ยครับอัลฟาเนี่ยมันมีค่าแบบน้อยมากๆน้อยมากๆจริงๆเนาะพอมันมีค่าน้อยมากๆเนี่ยครับไอ้เจ้าเดลต้า r เนี่ยครับในสถานการณ์ปกตินะครับเดลต้า r มันก็จะน้อยมากด้วยนะครับการที่เดลต้า r มันน้อยมากแสดงว่าเดลต้า r กำลัง2ก็จะมีค่าเข้าสู่0เนาะเพราะก้อนที่มันน้อยมากคูณกับก้อนที่มันน้อยมากมันก็จะน้อยลงกว่าเดิมอีกเนาะพอมันยกกำลัง2มันก็จะเข้าสู่0พจน์เนี่ยครับพจน์นี้มันจึงสามารถที่จะประมาณค่าให้มันตัดทิ้งไปได้นะครับ
ส่วนโทษนี้ผมยังคงเก็บเอาไว้เนาะเพราะถ้าเกิดตัดโทษนี้อีกก็มันก็เท่าเดิมแล้วแหละถูกป่ะฉะนั้นเราต้องเลือกที่จะเก็บโทษนี้เอาไว้นะครับพอมันได้เป็นอย่างนี้แล้วไงต่อตอนเนี้ยคุณได้เดลต้า r แล้วเราได้เดลต้า r มาแล้วป่ะคุณก็แทนค่าเดลต้า r ลงไปในนี้สิเนาะไอ้จริงๆแล้วไอ้เจ้า r ตรงนี้ต้องเป็น r พิมพ์ใหญ่ด้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนในบรรทัดต่อไปแล้วกันนะครับก็คือจากตรงเนี้ยครับพอเราแทนค่าเดลต้า r มาเราจะได้เป็น1ส่วน2 m r กําลัง2บวก2 r เดลต้า r ตรงนี้ก็จะกลายเป็น r อัลฟาเดลต้า t ถูกป่ะเนาะแล้ว i ใหม่เนี่ยครับมันก็คือตรงเนี้ยครับพอเราคูณกระจายได้แล้วตรงนี้จะได้เป็น1ส่วน2 m r กําลัง2ถูกป่ะแล้วบวกกับ1ส่วนตรงเนี้ยจะได้เป็นคูณกระจายพจน์หลังจะได้เป็น m r กําลัง2อัลฟาเดลต้า t ป่ะเนาะนี่คือ i ใหม่นะครับโอเคผมตีกรอบให้มันแล้วไงต่อโจเขาถามหาว่าเฮ้ยเดลต้า i เนี่ยครับเดลต้า i ส่วนด้วย i เดิมเนี่ยครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะทีนี้เดลต้า i ถ้าคุณจะหาเดลต้า i ได้เนี่ยเอ้ยทีนี้สิ่งต่อมาที่คุณจะต้องหาในโจทย์ข้อนี้ก็คือต้องหาเดลต้า i เนาะซึ่งเดลต้า i มันก็หาได้จาก i ใหม่ลบ i เดิมป่ะซึ่ง i ใหม่ก็คือเอาก้อนข้างบนมาเลยถูกป่ะก็จะกลายเป็น1ส่วน2 mr กําลัง2บวกกับ mr กําลัง2อัลฟาเดลต้า t ถูกป่ะแล้วลบกับ i เดิมก็คือ1ส่วน2 mr กําลัง2ป่ะคุณเห็นป่ะว่าพจน์เนี่ยจะตัดพจน์ตรงนี้ทิ้งได้ก็จะเห็นว่าเดลต้า i เนี่ยครับมันมีค่าเท่ากับm r กําลัง2อัลฟาเดลต้า t นั่นเองเนาะเห็นปะได้พจน์ตรงนี้แล้วไงต่อทีเนี้ยโจทย์เขาหาสุดท้ายเนาะคือโจทย์เขาถามหาพจน์นี้ถูกปะก็ไม่มีอะไรเลยเนาะก็คุณก็แทนค่าไปจบแล้วข้อเนี้ยฉะนั้นโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับจะเพิ่มขึ้นเป็นเดลต้า i หาด้วย i เดิมคูณกับ 100% ถูกปะซึ่งถ้าเราแทนไอ้เจ้าเดลต้า i ตรงนี้ครับก็จะได้เป็น mr กําลัง2อัลฟาเดลต้า t ถูกปะหาด้วย i เดิมเนาะ i เดิมก็คือ1ส่วน2 mr กําลัง2ถูกปะแล้วคูณกับ 100% นะครับคุณเห็นป่ะว่า mr กําลัง2จะตัด mr กําลัง2ตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วโมเมนต์ความเฉื่อยเมื่อเราเพิ่มอุณหภูมิให้ทรงกระบอกมันมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็นเดลต้า t องศาเนี่ยครับเราจะได้ว่าโมเมนต์ความเฉื่อยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอันนี้พจน์2ตรงนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณป่ะก็จะได้เป็น200อัลฟาเดลต้า t เปอร์เซ็นต์ป่ะโอเคก็สามารถที่จะตอบตอบข้อนี้ได้เลยว่าโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น200อัลฟาเดลต้า t เปอร์เซ็นต์เนาะโอเคประเด็นของข้อนี้ก็คือเรื่องสูตรการแข่งตัวเชิงความร้อนเนี่ยแหละที่ผมอยากให้คุณนำสูตรนี้ไปใช้งานต่อได้เนาะแล้วก็การขยายตัว3มิติเนี่ยมันจะมีการขยายตัวแบบไฟฉายขยายส่วนโดเรมอนนะครับพอมันขยายตัวในทุกทิศทางแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะหาค่าต่างๆออกมาได้เลยเนาะหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อยก็ได้หาพลังงานสักโน้มถ่วงที่เพิ่มขึ้นก็ได้คือมันหาได้หมดเลยครับเนาะโอเคก็จบแล้วครับสำหรับข้อ10นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาต่อกันที่ข้อที่11ของข้อ15นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ